ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะทำให้ไม่ถูกต้องและทำให้เป็นทุกข์เอาล่ะต่อไปนี้ก็จะได้พูดกันถึงคำว่าความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นศัตรูร้ายกาจทำให้เกิดกิเลสและเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทั้งทางจิตความยึดมั่นถือมั่นเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณหรือเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเป็นสมบัติดั้งเดิมของสิ่งที่มีชีวิตนั้นมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันก็เห็นแก่ตัวตนมันก็ยึดมั่นตัวตนและของตนตามปกติก็เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นมูลขยายออกไปจากสัญชาตญาณเกิดต่อจากตัณหาเมื่อมีความอยากด้วยความโง่เขลาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นตามขึ้นมาว่าเป็นตัวตนผู้อยากและอยากได้มาเป็นของตนมันอยากด้วยอวิชชามันเป็นอย่างนี้เองมีตัวตนผู้อยากมาเป็นของตนนี่เรียกว่าอุปาทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นความรู้สึกหนักกดทับจิตใจเหมือนกับแบกของหนักเหมือนกับจิตใจแบกของหนักมันไม่ควรจะมีมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์แต่แล้วมันก็มีเราก็มีกันทุกเวลาทุกคราวที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้สึกอันนี้สัตว์เดรัจฉานเสียอีกยังมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยก็เป็นทุกข์น้อยกว่าต้นไม้ยิ่งมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นน้อยน้อยลงไปอีกก็ยิ่งมีความทุกข์น้อยเราเป็นคนแต่เพราะมีการศึกษาไม่สมบูรณ์ช่วยขยายความรู้สึกของสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนไปเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเลยกลายเป็นภาระหนักประจำชีวิตเหมือนกับเป็นบาปติดอยู่ตลอดกาลให้มีความหนักรู้สึกหนักความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความหนักทำให้เกิดความกระสับกระส่ายทำให้ถอยกำลังของสติปัญญาทำอะไรไม่ได้ดีจึงขอเสนอเป็นหลักว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันจะทำได้ไม่ดีมันมีโทษเอ้าทีนี้ก็มาดูถึงโทษของความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมันแล้วมันก็เห็นแก่ตัวเพราะมันยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนแล้วมันก็เห็นแก่ตัวจนเสียความสมดุลของจิตใจจิตไม่เป็นอิสระจิตเอียงไปสู่ความเห็นแก่ตัวเห็นได้ง่ายๆเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นคนเราจึงประมาเด็กๆก็ประมาผู้ใหญ่ก็ประมาประมาเมื่อเวลาจะสอบไล่อย่างนี้เป็นตัวอย่างประมาเมื่อจะขึ้นเวทีจะพูดจะแสดงธรรมก็ประมาเมื่อต่อสู้แข่งขันกันกับศัตรูก็ประมาประมานี่มาจากความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูระแวงอยู่แต่ว่าจะพ่ายแพ้จะเสียหายมันก็เลยกลายเป็นโทษความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวทำให้เห็นแก่ตัวทรมานจิตใจจนคนโดยมาก
ปวดศีรษะปวดหัวนอนหลับยากเป็นโรคประสาทกระทั่งกลายเป็นบ้าวิกลจริตฆ่าตัวตายก็มีเมื่อความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นไปถึงขนาดสูงสุดความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวนี่ตามปกติก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นแก่ตัวแล้วก็อิจฉาริษยาเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบเห็นแก่ตัวแล้วก็แตกสามัคคีเห็นแก่ตัวแล้วก็ยกตนข่มท่านตีเสมอไปตามอาการของความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเพราะความยึดมั่นถือมั่นความหวังชนิดที่เป็นความฟุ้งซ่านเกิดความหวั่นไหวในจิตใจเกิดความประมาทเกิดความหวาดผวาหวั่นระแวงอยู่เสมอนอนก็ฝันร้ายเห็นแก่ตัวยึดมั่นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนขึ้นไปก็คือว่ายึดมั่นเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาว่าเราเสมอกันกับเขาว่าเราเลวกว่าเขาหรือในทางตรงกันข้ามไอ้คนนั้นน่ะมันดีกว่าเราคนนั้นมันเสมอกันกับเราคนนั้นมันเลวกว่าเรานี่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วมันก็ได้วัตถุแห่งการเปรียบเทียบว่าดีกว่าว่าเสมอกันว่าเลวกว่าทั้ง3อย่างนี้จิตใจก็ดิ้นรนหาความสงบสุขไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์หลายรูปแบบทีเดียวกระวนกระวายอยู่เสมอไม่มีเส้นเลยนั่นแหละจะสงบถ้าจะอุปมาอุปมาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็จะอุปมาได้เหมือนกับว่าแม่ไก่ฟักไข่แม่ไก่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าลูกจงออกมาลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันรู้สึกอย่างนี้มันเป็นแม่ไก่บ้าไม่ใช่แม่ไก่ปกติธรรมดาเป็นแม่ไก่บ้ามันใจร้อนแล้วมันก็เครียดมันก็ทำให้เสียสมดุลมันจะขาดนั่นเกินนี่อยู่เสมอไปจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ขาดนั่นเกินนี่อยู่เสมอไปในที่สุดเพราะยึดมั่นเนี่ยมันมีผลสืบต่อไปถึงกับให้หลอกลวงตัวเองมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงไปในทางหลอกตัวเองเหมือนพวกกินเจบางพวกกินอาหารเจคุยโตว่ากินอาหารเจแล้วก็พยายามปรุงอาหารนั่นให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์อยู่เสมอปรุงอาหารผักล้วนๆขึ้นมาให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์แล้วก็เรียกอาหารนั่นตามชื่อของเนื้อสัตว์ที่มันดูคล้ายกันอาตมาเคยไปฉันอาหารเจในที่บางแห่งที่เขาถือว่าพิเศษที่สุดได้ยินเขาเรียกมันเป็นหอยบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นชื่อของเนื้อสัตว์แล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์เนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในเนื้อสัตว์ที่เคยยึดถือมาแต่ก่อนน่ะมันทำให้เกิดความหลอกลวงตัวเองขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้สรุปรวมแล้วนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหลืออยู่เป็นในผลสะท้อนเป็นเหมือนกับควันหลงที่เหลืออยู่เป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองทีนี้ก็มาดูต่อไปถึงว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมนั่นคืออะไรหน้าที่ในทุกกิจกรรมนั่นคืออะไรสิ่งมีชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำ
กระทำนั้นเพื่อความรอดรอดชีวิตอย่างหนึ่งรอดจากความทุกข์อย่างหนึ่งเป็นสองระดับอยู่ด้วยกันหน้าที่นะคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ในทุกกิจกรรมนี่ก็หมายความว่าทุกอย่างเลยทำให้รอดทางกายชีวิตรอดจะทำการกินอาหารจะมีอาหารกินต้องหาอาหารต้องมีอาหารไหว้ต้องบริโภคอาหารเองและต้องสงเคราะห์ผู้อื่นนี่เรียกว่ากิจกรรมระดับพื้นฐานเพื่อรอดชีวิตแล้วก็มีกิจกรรมที่สูงขึ้นไปก็คือเพื่อจิตมันรอดวิญญาณมันรอดจิตไม่ถูกเผาอยู่ด้วยกิเลสไม่ถูกเผาอยู่ด้วยไฟกิเลสและไฟทุกข์คนโดยมากถูกเผาอยู่ด้วยไฟกิเลสโลภะโทสะโมหะถูกเผาอยู่ด้วยไฟทุกข์ปัญหาเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายความไม่ได้ตามที่ตัวต้องการเป็นทุกข์ทรมานใจไฟกิเลสและไฟทุกข์แผดเผาอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตนั้นมันไม่รอดมันตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์นั่นขอให้เป็นที่แน่นอนว่าไอ้ชีวิตรอดอย่างเดียวนั้นไม่พอชีวิตรอดอยู่ได้แล้วก็จะต้องรอดในทางจิตทางวิญญาณคือไม่เป็นทุกข์อีกด้วยถ้าชีวิตรอดแล้วเป็นทุกข์ทรมานอย่างนี้ดูมันจะตายซะยังจะดีกว่าชีวิตรอดแล้วต้องรอดจากความทุกข์ด้วยเป็นสองรอดอยู่นี่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่จะต้องกระทำการต่อสู้เพื่อความรอดสองอย่างนี้ทีนี้ขยายความออกไปว่าทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมก็คือว่าทุกระดับทุกชนิดของหน้าที่ตามธรรมดาในหลักธรรมะจะแบ่งแยกออกเป็นว่าหน้าที่เบื้องต้นหน้าที่ท่ามกลางหน้าที่เบื้องปลายทุกคนจะมีหน้าที่เบื้องต้นเช่นเป็นการเล่าเรียนหน้าที่ท่ามกลางเป็นการปฏิบัติหรือกระทำหน้าที่ขั้นปลายก็คือได้รับผลของการกระทำในวงธรรมะนี่จัดศีลเป็นหน้าที่เป็นกิจกรรมเบื้องต้นสมาธิเป็นกิจกรรมเบื้องกลางปัญญาเป็นกิจกรรมเบื้องสุดท้ายหรือ จะว่าเรื่องอันเกี่ยวกับโลกนี้ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโลกนี้ทำให้หลุดรอดไปเป็นหน้าที่ในโลกนี้หรือหน้าที่ในโลกอื่นที่แปลกออกไปจากโลกนี้ แม้ว่าร่างกายจะอยู่ในโลกนี้ แต่ก็สามารถที่จะมีสภาวะที่ดีกว่าธรรมดามีลักษณะเหมือนกับโลกอื่นแปลกๆออกไปเช่นมีความสุขเกินกว่าธรรมดาเป็นต้นแล้วก็เหนือโลกที่นี่ก็มาเหนือโลกคือเหนือโลกโดยประการทั้งปวงไม่เหมือนกับที่โลกเขาเป็นอยู่ไม่มีอิทธิพลใดๆจากสิ่งใดๆมาครอบงำจิตใจให้หวั่นไหวไปได้ความทุกข์ก็ไม่เอาความสุขก็ไม่เอาเพราะว่าความทุกข์และความสุข สองอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ความสงบความทุกข์ก็วุ่นไปตามแบบความทุกข์ความสุขก็วุ่นไปตามแบบความสุขไม่เอาทั้งสองอย่างเอาความเหนือทุกข์เหนือสุขนี่เรียกว่าเหนือโลก